เฮ้ยนั่นจะไปไหนเองวะฉันจะไปหาข่าวที่เรือนท่านเจ้าคุณมาหน่อยนะลุงฉันเป็นห่วงมันนะฉันรักมันเหมือนน้องสาวแท้ๆฉันเลยนะมันหายตัวไปอย่างเนี้ยจะให้ฉันรอฟังข่าวอยู่ที่นี่เฉยๆฉันทนไม่ได้หรอกลุงเองไปไหนมาไหนอ่ะก็ต้องระวังตัวเลยนะเว้ยเพราะเองเนี่ยมีชนะปักหลังอยู่นะเว้ยขอบใจลุงมากนะจ๊ะไว้ถ้าฉันได้ข่าวมันยังไงเนี่ยฉันจะรีบกลับมา ลาละจ้ะลุงโชคดีเว้ยจ้ะเดี๋ยวพี่ก้าน เมื่อไหร่พี่ก้านจะมาขอฉันกับคุณหญิงสักทีละจ้ะพี่แหมนี่อีกไม่นานหรอกจ้ะฉันอยากแต่งงานกับพี่เต็มทีแล้วนะจ๊ะแต่งเสร็จเนี่ยฉันจะได้ออกไปจากเรือนนี้สักทีไม่อยากอยู่เป็นบ่าวเขาแล้วนะพี่อยากเป็นเมียพี่นะจ๊ะนี่ลำดวนพี่รู้แต่ว่าพี่ว่าลำดวนเนี่ยขึ้นไปทำงานบนเรือนก่อนดีกว่าพี่ต้องรีบไปรับใช้ท่านเจ้าคุณนะนะจ๊ะพี่ก้านพี่ก้านอ่ะกาแฟขนมเจ้าค่ะเช้านี้คุณหญิงดูหน้าซีดนะเจ้าคะไม่สบายหรือเปล่าเจ้าคะจะให้บ่าวไปตามหมอมาดูอาการดีไหมเจ้าคะไม่ต้องนางลำดวนล่ะเช้านี้บ่าวยังไม่เห็นเลยเจ้าค่ะจ้ำจ้าแหมคิดถึงจังเลยจ้าอีแจ๊ดอีแจ๊ดอีแจ๊ดนี่มึงคิดจะแย่งผัวกูไม่เหรอฮะมึงกลับมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยอะไรกันวะก้านก็ผัวกูเหมือนกันอุ้ยก้านผัวกูลำดวนแจมบอกให้หยุดหยุดหยุดแจมหยุดแจมหยุดไอ้แจมไอ้นี่ลำดวนเฮ้ยลำดวนไอ้ลำดวนแจมไอ้แฟกไอ้เม่นกูจะฆ่ามึงWe'll be right back.
รู้สึกตัวแล้วเหรอผู้จีบฉันไม่ถูกเธอมากเลยนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะนี่ผู้จีบไม่ต้องกลัวนะเธอเป็นเมียฉันแล้วนะฉันรักเธอนะผู้จีบผู้จีบผู้จีบจะไปไหนอะผู้จีบผู้จีบว่าพี่กุลจะยอมเป็นเมียน้อยเจ้าขุนนั่นไม่มีทางฉันไม่มีทางเสียตัวให้มันแน่อย่าเข้ามานะนี่ผู้จีบไม่ต้องกลัวนะเธอเป็นเมียฉันแล้วนะฉันรักเธอนะจีเป็นเมียฉันฉันจะดูแลเองเป็นไงครับดูละครสนุกกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะครับ